ตอนที่ลุงแกเล่าให้ฟังนะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องอุทาหรณ์มากลุงแกบอกแกเจอมาแล้วแกรู้สึกสังเวชเวทนากับสิ่งที่คนเนี้ยทำมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีวัยรุ่นเนี่ยในหมู่บ้านเป็นคนรู้จักกันเนี่ยแหละก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเผอิญว่าไปชอบหญิงสาวคนหนึ่งต่างหมู่บ้านผมก็เลยถามลุงว่าแล้วลุงรู้ได้ไงว่าเขาไปชอบหญิงสาวเขามักจะมากินเหล้าบ้านลุงมาสังสรรค์มาเฮฮามาปาร์ตี้ที่บ้านลุงกันเพราะลุงผมเนี่ยนอกจากเป็นสับเปลือแล้วยังเป็นคนทำเหล้าเก่งมากเหล้าพื้นบ้านอ่ะแกจะดองไปไหนๆเลยแล้วเวลาแกดองเนี่ยแกทิ้งไว้เป็นปีนะปีขึ้นอ่ะแกถึงจะเอามากินได้แต่ถ้าดองแป๊บๆมากินมาอะไรเนี่ยมันแกบอกรสชาติมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะพาท้องเสียด้วยแล้วเวลาดองเหล้าคนสมัยก่อนเนี่ยลุงแกเล่าให้ฟังว่าเขาจะไปหาพืชสมุนไพรในป่าที่จะมาใช้ดองเหล้าอย่างเหล้าที่แก้ปวดเมื่อยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเหล้าที่ดูแลรักษาบำรุงสุขภาพเราด้วยไม่ใช่ดูแลรักษาสุขภาพบำรุงสุขภาพสมัยนั้นเนี่ยเขาจะใช้พืชสมุนไพรที่มาจากป่าจริงๆแล้วมาล้างทำความสะอาดไม่ใช่ว่ามาล้างทำความสะอาดเสร็จปั๊บแล้วเอามาดองได้เลยไม่ใช่ต้องตากให้แห้งอย่าให้โดนน้ำค้างตากเนี่ยก็คือตั้งแต่8โมงขึ้นไปแล้วพอโพเพหน่อยสักประมาณบ่าย3โมงบ่าย4โมงเขาก็จะเก็บเอาเข้าในบ้านแล้วผ้าขาวบางผ้าขาวเนี่ยคลุมมาไว้เพื่อไม่ให้มันโดนน้ำค้างเพราะถ้ามันโดนน้ำค้างเนี่ยมันจะชื้นมันจะอะไรมันจะใช้ไม่ได้ในสมัยนั้นลุงแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าเหล้าสมัยก่อนน่ะที่แกกินน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล้าพวกบำรุงกำลังของผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีเหล้าสำหรับหลังออกลูกแล้วเวลาอยู่ไฟอยู่อะไรเนี่ยเขาก็จะให้กินแบบนิดนึงน่ะเขาไม่ได้กินเยอะแยะอย่างลุงผมมาทำงานมานี่เนี่ยเขาก็จะมีเหล้าที่ชูกำลังให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงเขาก็จะกินแบบหน่อยนึงสมัยนั้นลุงแกบอกไม่ได้ใช้แก้วแกใช้ถ้วยตักใส่ไม้ไผ่ที่ใช้ตักก็จะเป็นไม้ไผ่ที่แกทำเป็นกระบอกแล้วจุ่มลงไปตักมาใส่ถ้วยแล้วแกก็ยกดื่มแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่อนข้างมีฐานะเวลาที่มาบ้านลุงทีไรเนี่ยมันก็จะเอาเงินเนี่ยมาให้ลุงบอกลุงซื้อเหล้าสักไหนสองไหนสิครับเขาจะมาเรียกลุงผมนะบอกเขาจะมาเรียกลุงผมเนี่ยบอกว่านะมาซื้อเหล้าสักไห่สองไห่ได้ไหมลุงผมเขาก็จะบอกว่ามึงจะเอาเหล้ายังไงลุงเขาก็จะพูดแบบเนี้ยจะเอาเหล้าแบบไหนไอ้ผู้ชายคนนี้ก็บอกเอาอะไรมาก็ได้ที่กินแล้วมันรู้สึกซึ้งคักอ่ะลุงแกก็ขึ้นไปบนบ้านพอขึ้นไปบนบ้านเสร็จแล้วคำว่าไห่เนี่ยมันไม่ใช่ไห่ใหญ่นะไห่ใหญ่นั่นเอาไว้ดองไอ้ไห่ที่จะเอามาขายเขาว่ามันถ้าเคยดูหนังจีนอะเห็นไหมเวลาที่หนังจีนสมัยเก่าอะมันจะมีไหที่แบบพอดีมือจับไหไซส์แค่นี้ป่าไหเล็กๆไหไม่ใหญ่หนังไทยสมัยก่อนสมัยอาแอสสมบัติเมธานีเล่นอะในเวลาที่เขาจะกินเหล้ามันก็จะมีไหแบบนั้นอะซึ่งเป็นไหที่คนถือได้อะไหประมาณนั้นไหไซส์แค่นั้นนั่นแหละไหนึงนี่ตอนนั้นรู้สึกลุงแกขายกี่บาทอันนี้ไม่แน่ใจเพราะลุงแกเคยบอกแต่ผมก็ลืมแต่สมัยนั้นกับสมัยนี้มันต่างกันพอลุงแกตักมาแกก็มาให้มันเอามาให้ผู้ชายคนนี้พอเอามาให้ผู้ชายคนนี้มันก็บอกว่านะอย่าเพิ่งไปลงมากินเป็นเพื่อนผมหน่อยอะไรประมาณเนี้ยลุงผมก็หันกลับไปบอกเอ้ากูขายให้มึงแล้วมึงมาเรียกกูกินเป็นเพื่อนมึงไม่กลัวเสียเปรียบกูเหรอลุงแกก็พูดเดี๋ยวผู้ชายคนนี้ก็บอกกับลุงบอกว่าถ้าผมกลัวเสียเปรียบน้าผมจะมานั่งกินกับน้าทำไมผมรู้ว่าน้าเป็นคนไม่เอาเปรียบคนทีนี้พอลุงแกได้ยินผู้ชายคนนี้พูดลุงแกก็หัวเราะบอกเออมึงมีความคิดดีลุงแกก็ไปหยิบเหล้ามาหายหนึ่งมาวางก็คือจอยกันคนละหายเพื่อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณเนี้ยอ่ะในเมื่อมึงเรียกกูกินกูก็จะกินกับมึงอ่ะนี่เหล้าไหกูนั่นเหล้าไหมึงอ่ะก็กิน
กินกันไปกินกันมาผู้ชายคนเนี้ยมาปรึกษานะผมมาปรึกษาลุงไม่ใช่นะลุงมาปรึกษาลุงผมบอกว่าเออนะทำยังไงดีผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแต่เขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งผมอยากได้เขามากเลยนะพอจะมีวิธีไหมลุงผมเขาก็เลยบอกว่าวิธีอะไรของเองวะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับลุงผมว่ามีวิธีใดบ้างที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยมารักเราแบบหัวปักหัวปั๊มอะไรประมาณเนี้ยซึ่งลุงผมก็บอกว่าวิธีมันมีเยอะแยะเองก็เข้าไปจีบเขาดีๆไปบอกเขาดีๆสิว่าเองชอบเขาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับลุงผมว่าเขาอ่ะเดินเข้าไปบอกผู้หญิงแล้วเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงแล้วแต่ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยก็เหมือนประมาณว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นสมัยเนี้ยเขาเรียกว่าใจป๋าครับใจปั้มใจป๋าใจใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนประมาณโชว์อวดว่ารวยผู้หญิงสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยก็เหมือนกันก็คือบางคนน่ะเขาไม่ชอบไงว่าอวดว่าตัวกูรวยนะอะไรเงี้ยใจปงใจป๋าอย่างนู้นอย่างเนี้ยคือสมัยนั้นน่ะผู้หญิงเขาไม่ได้มองคนที่ตรงนี้นะครับลุงผมบอกนะเขาเวลาผู้หญิงสมัยก่อนน่ะรุ่นลุงผมอ่ะเวลาเขามองผู้ชายเขาจะมองผู้ชายที่ขยันทำมากินดูแลรับผิดชอบครอบครัวได้ให้ลูกเมียไม่อดไม่อยากครับสมัยนั้นน่ะที่ลุงแกเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าประเภทแบบทำตัวเหมือนใจป๋าแบบเดินเอ้ยไม่เป็นไรน้องสาวมานี่มาเดี๋ยวอย่างนู้นอย่างนี้ครับผู้หญิงสมัยรุ่นลุงผมเขาจะมองผู้ชายคนนี้ว่ายังไงรู้ไหมในเมื่อมันใช้เงินเนี่ยเหมือนใช้เงินซื้อเราครับแล้วถ้ามันเบื่อมันก็ถีบหัวส่งเรามันก็ไปเอาคนอื่นได้อืมเขามองกันแบบนี้นะแล้วผู้หญิงสมัยรุ่นลุงผมอะลุงผมบอกว่าเขาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรมากมายนะเด็กผู้หญิงสมัยรุ่นลุงตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดอ่ะอย่างมากเต็มที่เขาก็ผัดแป้งหอมอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้แป้งหอมผัดเนื้อผัดตัวอะไรเงี้ยให้มันมีกลิ่นหอมแล้วแป้งหอมสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่หอมกว่าสมัยเนี้ยคือหอมแบบไม่ค่อยฉุนสมัยนั้นนะผู้ชายคนเนี้ยมันมาปรึกษาลุงผมว่าเนี่ยอยากจะอย่างนู้นอย่างนี้งั้นลุงแกก็เลยบอกว่าถ้าวิธีเนี้ยมันไม่ได้อ่ะเองก็ไม่ต้องไปเซาซีกับเขาไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยเองก็หาไปจีบคนอื่นบ้านและครอบครัวเองมันก็มีฐานะมีงัวมีควายมีที่มีทางตั้งเยอะแยะเดี๋ยวสักวันผู้หญิงอ่ะมันก็มาหาเองผู้ชายคนเนี้ยก็เลยบอกกับลุงผมว่าเฮ้ยฉันไม่เอาหรอกนะฉันจะเอาผู้หญิงคนเนี้ยเอามาทำเป็นเมียให้ได้นะพอมีวิธีไหมลุงผมบอกว่ามีแต่กูไม่ทำไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ตื้อลุงผมนะว่านะจะเอาเงินเอาทองสักกี่บาทกี่สตางค์กี่สลึงเดี๋ยวฉันให้เลยฉันเอามาวางต่อหน้านาได้เลยพี่บอยลุงแสดงว่าไอ้คนนี้ที่มันเข้ามาทำทีว่าจะมาซื้อเหล้ากับลุงพี่บอยรู้มาก่อนแล้วใช่มาก่อนแล้วว่าลุงเราอะทำได้ใช่ก็มันคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วมันก็รู้ทำไมมันจะไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันถูกไหมลุงผมเขามีอาชีพพวกนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีวิชาคมที่พอตัวแล้วลุงผมอะไม่ใช่ว่าแค่มีวิชาไว้สะกดวิญญาณเวลาเผาหรืออะไรนะของพวกนี้ลุงผมก็ทำเป็นแต่ลุงผมไม่ทำแค่นั้นเองเพราะลุงผมเดินสายขาวไม่ได้เดินสายดาร์กสายดำสายฮาร์ดคอร์รุนแรงอะไรพวกนี้ไม่ลุงผมเนี่ยเดินสายกลางสายขาวก็คือจะไม่ไปยุ่งของโลกวิญญาณและจะไม่ไปยุ่งกับพวกโลกเดรัจฉานวิชาลุงผมอ่ะเขาช่วยวิญญาณให้กลับสู่ภพภูมิเพื่อไม่ให้มารบกวนมนุษย์ไม่ให้มารังควานญาติพี่น้องแค่นั้นเองลุงแกเนี่ยที่แกไม่ทำเนี่ยอาจารย์ของลุงแกเนี่ยเคยสอนถึงบทเรียนที่มันจะตามมาลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนมารุ่นเดียวกับลุงผมอะเชื่อไหมว่าไปเดินทางสายเดรัจฉานวิชาญไม่มีใครตายดีสักคนครับ
ที่เรียนมารุ่นเดียวกับลุงเนี่ยที่เหลือรอดมาจริงๆเนี่ยรุ่นเดียวกับลุงเนี่ยลุงแกบอกว่าตอนนั้นที่ไปเรียนกับอาจารย์รุ่นเดียวกับลุงนะแกนะไปเรียนกับอาจารย์คนเดียวกันตอนนั้นเนี่ย10หรือ20กว่าคนตอนเนี้ยเหลือไม่ถึง10คนไอ้ที่เหลือๆอยู่เนี่ยก็คือเดินทางสายกลางกับสายขาวคือไม่ไปยุ่งกับพวกเดรัจฉานวิชาก็เลยรอดเพราะถ้าไปยุ่งกับเดรัจฉานวิชาเห็นแก่เงินไม่สนความเดือดร้อนของคนที่ถูกกระทำนั่นมันผิดคำครูแล้วคิดดูถ้าไปผิดคำครูของมันจะอยู่กับเราไหมมันก็ไม่อยู่ไอ้ของที่เราไปทำเขาไว้มันก็ย้อนกลับมาหาเราหมดมันก็เข้ามาหาตัวเราหมดลุงผมเห็นสภาพเพื่อนของเขาแต่ละคนที่ตายลุงแกบอกไม่มีใครตายดีเลยสักคนมีแต่สงสารครูที่เป็นคนสอนคนพวกนี้ต้องมานั่งหลั่งน้ำตาต้องมานั่งเสียใจกับการกระทำของลูกศิษย์ตัวเองที่เดินทางสายผิดจนทำให้ครอบครัวแตกครอบครัวเดือดร้อนสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาตายเพราะของตัวเองแท้ๆต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรลูกศิษย์ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตัวคนทำมันไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์แค่นั้นเองลุงผมเขาก็เลยไม่เลือกที่จะเดินทางสายนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้เงินดีที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ๆมีที่มีทางก็เหอะแต่สิ่งของที่ได้มาพวกนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของนอกกายสุดท้ายก็โดนญาติพี่น้องโกงพอเราตายญาติพี่น้องก็มาแย่งเหมือนผีปอบผีหามาลุมถึงเหมือนอีลงอีแล้งมาลุมถึงซากอะไรพวกเนี้ยครับก็มาเอาทรัพย์สมบัติไปสุดท้ายลูกเมียก็ไม่ได้อะไรนั่นมันคือบทเรียนที่ลุงแกเห็นมาแล้วลุงแกเมื่อก่อนอ่ะตอนที่แกไม่มีเมียแกก็เป็นผู้ชายที่เหมือนแบบรักสันโดษอ่ะคือไม่ถามว่าเข้าไปจีบผู้หญิงบ้างไหมลุงแกไม่กล้าเข้าไปจีบใครเขาหรอกด้วยฐานะการงานของแกเนี่ยหน้าที่การงานของแกเนี่ยก็มักจะเป็นที่รังเกียจของคนสมัยนั้นอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครคบลุงแกบอกอาชีพสับเปลือกบอกตรงๆสมัยนั้นเนี่ยมันได้เงินดีไหมมันก็ได้เงินดีนะมันก็ได้เงินดีแต่มันจะไม่ค่อยมีคนคบสักเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าเป็นพวกเหมือนพวกหากินกับผีไม่ดีไม่อะไรพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันเหมือนแบบมันจะตื้อลุงผมอะเอาให้ได้เลยลุงแกก็เลยแบบเหมือนเริ่มโมโหละลุงแกก็เลยบอกไปว่าถ้ามึงจะมากินเหล้าบ้านกูขอร้องอย่ามาเซาซีให้กูทำอะไรพวกนี้เพราะกูไม่รับทำลุงแกก็เริ่มโมโหไอ้ผู้ชายคนนั้นนะพอมันเห็นว่าลุงผมเริ่มโมโหแล้วมันก็เลยไม่พูดเซาซีแล้วมันก็เลยบอกมาบอกถ้าน้าไม่ทำให้ฉันเดี๋ยวฉันไปหาคนอื่นทำให้ก็ได้แล้วลุงแกก็เลยพูดเตือนสติไอ้ผู้ชายคนนี้ไปว่ามึงทำอะไรมึงคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ลำพังตัวมึงที่จะเดือดร้อนคนที่จะเดือดร้อนไปด้วยก็คือพ่อกับแม่มึงด้วยนะแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยก็เลยบอกว่าโถพ่อแม่ฉันจะเดือดร้อนได้ยังไงก็ในเมื่อฉันเป็นคนทำถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ต้องตกมาอยู่ที่ตัวฉันสิพูดไปแล้วมันก็หัวล้อลุงแกก็สายหัวจากนั้นก็นั่งดื่มนั่งกินกันน่ะก็ดึกพอประมาณพอผู้ชายคนเนี้ยมันเริ่มเมาแล้วมันก็บอกกับลุงผมว่านะฉันกลับก่อนนะฉันเริ่มไม่ไหวละลุงผมอ่ะแกเป็นคนมีวิชาใช่ไหมเชื่อไหมว่าเหล้าหายหนึ่งไอ้หายเล็กๆที่แกจับอ่ะปกติอ่ะถ้าเทียบดีกีสมัยเนี้ยก็คือเหล้าต้มเหล้าต้มดีๆเนี่ยแหละครับลุงผมอ่ะกินไปครึ่งหายครึ่งข้อนหายอ่ะลุงแกยังไม่เมาผมก็ถามว่าลุงกินเข้าไปขนาดนั้นอ่ะไม่เมาได้ยังไงลุงแกบอกว่าก่อนที่แกจะกินน่ะตอนที่แกขึ้นไปเอาเหล้ามาหายหนึ่งบนบ้านแกมีรากไม้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรากไม้อะไรนะแกเอาไอ้นั่นน่ะมาจากขิงแล้วแกบริกรรมคาถาจากนั้นแกก็เคี้ยวๆรากไม้แล้วแกก็ดูดเคี้ยวๆรากไม้นั้นน่ะแล้วแกก็ดูดเสร็จปั๊บแล้วแกก็กลืนแกก็เอาวางไว้ที่เดิมแล้วแกถึงลงมากินเหล้าไอ้รากไม้ตัวเนี้ยสรรพคุณมันน่ะมันสามารถที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรนะพอเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมันจะไปสลายแอลกอฮอล์นึกออกมาก็เหมือนเรากินน้ำเปล่าอ่ะเข้าใจคือตัวแอลกอฮอล์มันจะไม่ไปแตะลิ้นเลยต่อให้มันลงไปในกระเพาะมันก็ไม่เป็นผลผมก็ถามกับลุงว่าลุงตอนที่ลุงยังมีชีวิตอยู่นะรากไม้อันเนี้ยลุงไปหาจากไหนเขาบอกเข้าไปในป่าหรือแล้วเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆด้วยนะรากไม้ตัวเนี้ยถ้าจะเอาจริงๆอ่ะต้องมีอายุของรากไม้เนี่ยอย่างน้อย2ปีขึ้นไปถึงจะดีถ้าต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้แล้วก่อนจะเอามาใช้ก็ต้องเอาไปตากแห้งเอาไปล้างให้สะอาดตากให้แห้งเลยนะไม่งั้นถ้าตากไม่แห้งมันจะกลายเป็นพิษพอกินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวชักตาตั้งเลยลุงแกบอกแบบเนี้ยทีนี้พอหลังจากนั้นไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันขอตัวกลับลุงแกก็เลยบอกให้เห็นเองไม่ไหวให้ไปส่งไหมไอ้นี่มันบอกว่าน้าไม่ต้องหรอกฉันมาเองฉันกลับเองได้ลุงแกก็เลยบอกมึงจะเอาตะเกียงไปไหมหนทางมันมืดนะที่มึงจะเดินไปไอ้ผู้ชายคนเนี้ยก็เลยบอกกับลุงผมว่าไม่เป็นไรนะฉันจำทางมาได้ทางแค่เนี้ยฉันเดินมาตั้งแต่เล็กยันโตแล้วลุงแกก็เลยบอกเออมึงอย่าไปสะดุดตีนหมาหกล้มก็แล้วกันกูขี้เกียจไปหาสมุนไพรมาทำแผลมึงผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับลุงผมบอกว่าโอ้ยไม่มีลุงฉันเดินตรงพอมันลุกขึ้นจากแค่แล้วมันก็ยกมือไหว้ลุงผมว่าฉันกราบลาแล้วนะลุงผมก็บอกเออไหว้พระไอ้นี่มันก็สวนขึ้นมาอีกไหว้พระที่ไหนอ่ะดึกดื่นค่ำมืดพระที่ไหนมานั่งให้ไหว้ก็คือคนเมาอ่ะ เหมือนพูดแบบเอออะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยลุงแกก็เลยบอกไอ้นี่มันช่างยอดย้อนจังวะแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้เดินยังไม่ทันพ้นรั้วหน้าบ้านของลุงแกเลยไปสะดุดอะไรก็ไม่รู้หัวทิ่มหัวไปกระแทกกับไอ้ตรงรั้วบ้านเล็กๆที่ลุงแกเอาเสามาปักทำเป็นเหมือนรั้วเตี้ยๆ สะดุดหัวไปกระแทกกับไอ้เสานั่นน่ะลุงแกบอกได้ยินดังปักไอ้นั่นก็ร้องเลยโอ้ยใครตีกับบ้านกูวะลุงแกก็เลยวิ่งไปดูมันดึงมันขึ้นมาดึงไอ้ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วลุงแกก็บอกไม่มีใครเขาล่อกับบ้านเองหรอกเองสะดุดอะไรแล้วหัวล้มพอลุงแกจับมันหงายหน้าขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าหัวแตกครับหัวแตกลุงแกบอกโอ้โหเลือดไหลอย่างกับน้ำก๊อกเลยเลือดพุ่งปั๊บเลือดไหลอย่างกับแบบคือไอ้หายแตกอะไรน้ำก๊อกน้ำฝนตกอะไรแกก็ไม่รู้แกเล่าให้ฟังดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเลือดมันก็จะยิ่งสูบฉีดอะใช่แล้วคิดดูว่าเหล้าสมัยก่อนอะสมัยลุงแกทำเองนะแล้วแอลกอฮอล์มันจะสูงขนาดไหนอะเออลองคิดเอามันไม่ใช่เหมือนสมัยนะที่ว่ามีการมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีในการควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์แต่รุ่นลุงอะมันไม่มีคือได้มายังไงเนี่ยแอลกอฮอล์จะต่ำจะสูงเนี่ยมันอยู่ที่คนทำนะเออพอเห็นอย่างนั้นปั๊บลุงแกก็ประคองมันไปนั่งที่แค่ประคองผู้ชายคนนี้ไปนั่งที่แค่เขาบอกลุงแกบอกมึงนั่งรอกูอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวกูมาลุงแกก็ขึ้นไปบนบ้านไปหยิบสมุนไพรมา 3-4 ตัวจากนั้นเนี่ยแกก็เอาลงใส่ไอ้ตัวเครื่องไอ้ตัวบดอะสมัยนั้นไม่ผมนึกไม่ออกว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่แกบอกมันเป็นเหมือนคล้ายๆวงล้อแล้วมันก็เป็นไอ้นั่นอ่ะเป็นรางแล้วก็ใช่แล้วก็เอายาสมุนไพรใส่แล้วก็บดพอบดเสร็จปั๊บแกก็เอามารวมบริกรรมคาถาจากนั้นแกก็เอามาใส่ไว้บนผ้าแล้วแกก็วิ่งลงมาจากบนบ้านพอวิ่งมาเสร็จปั๊บแกก็ไปตักน้ำจากตุ่มจากโอ่งเอามาล้างหน้าล้างตาล้างเลือดแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดพอเช็ดเสร็จปั๊บแกก็เอาสมุนไพรเนี่ยที่อยู่ในผ้าเนี่ยโปะแล้วแกก็มัดพอมัดเสร็จปั๊บแกก็เดินประคองไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไปบ้านไอ้ผู้ชายคนเนี้ยก็ยังดื้ออีกบอกโอ้ยนะไม่ต้องเดินมาส่งฉันหรอกฉันแค่สะดุดหกล้มหัวแตกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววัน2วันก็หายลุงแกก็เลยบอกมึงอ่ะหุบปากเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่บ้านนี่ขนาดไม่พ้นรั้วประตูบ้านกูมึงยังได้เลือดตกยางออกถ้ามึงพ้นรั้วบ้านกูไปนี่สงสัยมึงคงจมน้ำตายเออนึกออกไหมชาวบ้านสมัยนั้นนะเขาก็จะมีท้องไร่ท้องนาครับอะไรประมาณเนี้ยถ้าเมาหัวทิ่มลงไปก็คือจมน้ำตายอ่ะเรียบร้อยใช่
ลุงแกก็เลยประคองให้ผู้ชายคนนี้เอาไปส่งถึงบ้านพอไปส่งถึงบ้านเสร็จปั๊บเขาก็ตะโกนเรียกคนบนบ้านบอกว่าเอ้ยมีใครอยู่ไหมเว้ยมีใครอยู่ไหมคนบนบ้านเนี่ยพอเขาได้ยินเสียงตะโกนเรียกเขาก็วิ่งลงมาดูเขาก็บอกอ้าวนะสับเปลือมีอะไรเอาคนของบ้านเองมาส่งมันเมาหัวมันไปสะดุดหน้าบ้านของลุงผมอะแล้วไปโดนตอไม้เขาหัวเลยแตกแล้วทีเนี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะพอเขาลงมาดูเขาไม่เห็นปั๊บโอ้เขาก็ด่าลูกชายเขาชิบหายเลยด่าใหญ่เลยลุงแกบอกโอ้ยด่าทีเสียงดังเจ็บบ้านแปดบ้านอะแกด่าบอกเมาทั้งวันเมาหัวลาลาน้ำงานการไม่รู้จักทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแกก็บ่นแล้วแล้วน่าจะเป็นคนพ่อหรือยังไงไม่แน่ใจก็เลยมาขอบคุณลุงผมแล้วพร้อมกับเงินหน่อยนิดๆหน่อยๆนี่แหละเพื่อที่จะให้ลุงแกบอกไม่เอาเอาไปเถอะเอามันมาแค่มาส่งไม่ให้มันเมาหัวทิ่มตกนงตกน้ำไปเดี๋ยวจะตายกลายเป็นผีซะก่อนลุงแกก็พูดแบบเนี้ยจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยก็โดนประคองขึ้นบ้านแล้วลุงแกกำลังจะเดินออกผู้ชายคนเนี้ยก็เลยตะโกนไล่หลังมาบอกนะเดี๋ยววันหลังผมไปนั่งกินเหล้าด้วยนะน้าเป็นคนคุยสนุกดีลุงแกก็เลยตะโกนสวนไปบอกมึงรักษาแผลที่หัวมึงให้หายก่อนแล้วค่อยมาแกก็เลยกลับบ้านก็สรุปว่าวันนั้นอ่ะไม่มีอะไรแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่แกกลับมาถึงที่บ้านแกเนี่ยแกอาบน้ำอาบท่าเสร็จแกก็สวดบริกรรมคาถาสวดมนต์นู่นนี่นั่นอะไรของแกนะเสร็จแล้วแกก็นอนแต่แกก็เลยมาหวนคิดว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่ใจนึกเลยที่ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันจะไปหาพวกพ่อมดหมอผีคนอื่นคือแกเพื่อที่จะไปหาก็ไปหาคนอื่นทำก็ได้วะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าลุงแกเนี่ยก็เห็นมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแกบอกว่าเห็นมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือไม่อยากให้มันเป็นอะไรไงก็เห็นว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าหลังจากนั้นไปได้ไม่นานได้สักเกือบขวบเดือนหรือ2เดือนเนี่ยประมาณเนี้ยเกือบเดือนหรือ2เดือนที่ลุงแกบอกนะก็ปรากฏว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันมาที่บ้านแล้วลุงตอนนั้นน่ะแกบอกว่ากำลังนั่งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระด้งหรืออะไรสักอย่างที่ไว้ตากสมุนไพรแกบอกว่าแกกำลังนั่งเลือกสมุนไพรอยู่กำลังเขี่ยๆพวกแมลงเอาพวกวัชพืชที่ไม่เกี่ยวข้องที่ลมพัดแล้วปิวลงมาใส่อะแกก็กำลังนั่งเลือกนั่งชัดออกไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็เดินมาตะโกนมาตะไคร้เลยบอกน้าน้าน้าลุงผมได้ยินเสียงมันปั๊บก็หันไปมองมันก็เดิน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 เข้ามาจนมาถึงที่ลุงอะแล้วลุงแกก็เลยถามมึงมีอะไรวะเอะอะโวยวายอย่างกับวัวควายหายมันก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี้ยฉันจะแต่งเมียแล้วนะฉันจะเอาเมียแล้วนะเดี๋ยวน้าเนี่ยไปร่วมงานฉันด้วยนะแล้วลุงผมก็บอกดีใจด้วยว่าแต่มึงไปเอาเมียคนไหนไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็เลยเดินมานั่งข้างๆนะแล้วกระซิบบอกกับลุงผมว่าก็เมียคนที่ฉันพูดถึงนั่นไงที่เคยเล่าให้น้าฟังอ่ะลูกผมเขาก็บอกดีใจด้วยแล้วไปจีบไปคุยกันอีท่าไหนถึงได้มาเป็นเมียไอ้ผู้ชายคนนี้บอกฉันไม่ได้จีบฉันไม่ได้คุยเพราะฝ่ายหญิงอ่ะมันไม่เอาฉันครับฉันก็เลยต้องไปหาตัวช่วยแล้วลุงผมก็บอกอะไรของเองว่าตัวช่วยมันก็หยิบมาเลยมันมีผ้าขาวม้าคาดเอวอ่ะอยู่ใช่ไหมสมัยนั้นอ่ะสมัยรุ่นลุงผมอ่ะเขาจะมีผู้ชายเกือบทุกคนมั้งแทบจะทุกคนเลยแหละเวลานุ่งกางเกงนุ่งอะไรก็จะมีผ้าขาวม้ามัดเอวเอาไว้ถ้าไม่มัดเอวก็โพกหัวถ้าไม่โพกหัวก็พาดคออะไรประมาณเนี้ยมันก็หยิบเอาของบางอย่างเนี่ยออกมาจากผ้าขาวม้าแล้วก็มาให้ลุงผมดูบอกนี่ไงนะของดีของฉันฉันไปได้มาจากอีกที่นึงอีกหมู่บ้านนึงพอลุงแกเห็นลุงแกร้องเลยเฮ้ยมึงเล่นแบบนี้เลยเหรอแล้วผู้ชายคนนี้บอกโถนะก็ผู้หญิงมันไม่เล่นกับฉันแล้วจะให้ฉันทำยังไงลุงแกก็เลยบอกไปว่ามึงรีบไปถอนของคืนซะนะกูเตือนด้วยความหวังดีกูเตือนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เห็นมึงแม้แต่มาตั้งแต่เล็กยันโต
มึงทำแบบเนี้ยมันไม่ดีกับมึงแล้วก็ผู้หญิงด้วยมึงรู้ไหมไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็เหมือนประมาณว่าบ้านมันมีฐานะมันก็โดนพ่อแม่ตามใจเนาะลูกชายอ่ะในฐานะลูกชายอ่ะมันก็จะออกหัวดื้อหัวรั้นหน่อยก็ประมาณแบบโอ้นะจะไปสนใจอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทีนี้ลุงแกก็หมดคำจะพูดลุงแกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าในเมื่อมึงไม่ฟังกูถ้ามีอะไรมึงก็วิ่งมาหากูก็แล้วกันถ้ากูช่วยได้กูก็จะช่วยแต่ถ้ากูช่วยไม่ได้สุดท้ายแล้วแต่เวรกรรมของมึงไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็เลยบอกโอ้ยนะไปเชื่ออะไรมากมายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับไปพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอถึงวันที่มันจะแต่งงานใกล้วันแต่งงานของผู้ชายคนนี้เขาก็มาเลยเขาก็มาบอกนะพรุ่งนี้ฉันจะแต่งงานแล้วนะฉันจะแต่งเมียแล้วนะฉันจะเอาเมียแล้วนะไปร่วมงานด้วยล่ะอะไรประมาณเนี้ยก็ลุงผมก็บอกเออได้เดี๋ยวไปสมัยนั้นเนี่ยตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดอ่ะเวลามีงานตรงงานแต่งอะไรเนี่ยพวกกับคงกับข้าวอะไรพวกเนี้ยทางบ้านของคนจัดงานเขาจะเป็นคนจัดเตรียมหมดโดยการที่แบบว่าชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยลุงเขาบอกน่ารักมากชาวบ้านสมัยนั้นนะเวลารู้ว่าบ้านเนี่ยเขาจะมีงานบุญงานอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะหาพวกวัตถุดิบที่จะมาเป็นกับข้าวขนมหวานของข้าวของหวานอะไรพวกเนี้ยมาให้บ้านงานโดยที่แบบไม่ได้คิดเงินไม่ได้คิดอะไรอ้าวบางคนบ้านเขามีมะพร้าวเขาก็ไปขึ้นมะพร้าวเอามาทำเป็นน้ำกะทิมาทำพอได้น้ำกะทิก็มาทำเป็นแกงกะทิอ่ะบางคนอย่างเงี้ยในไร่ในนาตัวเองเนี่ยมีปูมีปลาเยอะเอาเขาก็ไปจับมาเอามาร่วมเอามาทำกับข้าวบ้านใครมีอะไรเขาก็จะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยมันก็ได้แล้วแกงหม้อสองหม้ออะไรประมาณเนี้ยนึกถึงบรรยากาศสมัยนั้นน่ะตอนน้าไปน้าผมก็ทำเหล้าเขาก็แบกเหล้าเนี่ยไปสองไหเอาไปสองไหแกก็เดินถือไปบ้านงานเพราะว่าบ้านลุงกับบ้านงานแกบอกว่าอยู่ห่างกันเนี่ยไม่เกินสิบหลังแต่สมัยนั้นมันก็ปลูกไม่ได้ติดกันมากนะมันก็ปลูกเว้นระยะห่างกันบ้างอะแหละแล้วแกก็เดินแบกหายไปสมัยตอนที่ปลูกลุงผมแข็งแรงเนี่ยแกบอกโอ้ยกูแบกไม้เนี่ยได้เป็นท่อนๆเลยเดินแบกจากป่าเนี่ยเดินมากับบ้านแกพูดให้ฟังพอแกแบกเหล้าไปถึงที่งานปั๊บโอ้โหคนในงานนี่ใครทำอะไรอยู่มันทิ้งหมดเลยนะแล้ววิ่งมาหาลุงผมอย่างเดียวเลยมาช่วยประคองหายเหล้าเพราะกลัวแตกครับเราเขาบอกว่าเหล้าของลุงผมอะดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะคือเป็นเหล้าที่ดีมากพอมาประคองหายเหล้าเสร็จปั๊บมันก็พากันยกหายเหล้าไปแล้วลุงผมบอกอ้าวไอ้ชิพายไอ้พวกนี้นี่มันได้แต่หายเหล้าไปแล้วมันไม่เรียกกูเข้าบ้านด้วยลุงแกบอกอย่างนี้พอเสร็จปั๊บลุงแกก็เดินเข้าไปในบ้านไอ้คนที่เอาหายเหล้าไปมันก็ตักเหล้าเนาะแบ่งกันกินแบ่งกันอะไรแล้วลุงแกก็ดูช่วยงานนู่นนี่นั่นพอเริ่มมันงานที่แต่งงานกับผู้หญิงอ่ะพิธีอ่ะครับพอทีนี้พองานพิธีอะไรเริ่มเนี้ยก็มีการรดน้ำอะไรเงี้ยอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยผูกข้อไม้ข้อมือนู่นนี่นั่นทำโครงทำขวัญทำอะไรเหมือนแบบรับลูกสะใภ้เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จบประเพณีตรงนั้นไปพอจบประเพณีตรงนั้นไปเนี่ยลุงแกเล่าให้ฟังว่าพอลุงแกกลับมาที่บ้านพองานเลิกอะไรแล้วนะแกกลับมาที่บ้านแกบอกว่าผู้หญิงอะคือไม่ค่อยได้สบหน้าแขกไม่ค่อยได้สบตาแขกเอาแต่นั่งก้มหน้าแล้วนิ่งๆเงียบๆเลยนะฝ่ายชายก็กระดีกระดาคือเมาอ่ะเอาง่ายๆกระดีกระดาดีใจว่าจะได้เมียอะไรประมาณเนี้ยแต่ฝ่ายหญิงอ่ะคือนิ่งมากเงียบมากลุงแกก็สังหรณ์ใจบอกว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนี้อาการเริ่มจะไม่ดีพอลุงแกกลับมาถึงที่พักเนี่ยแกอาบน้ำอาบท่าเสร็จแกบอกแกเตรียมตัวจะนอนแต่แกรู้สึกไม่สบายใจที่ฝ่ายหญิงเป็นแบบเนี้ยแกก็เลยหยิบย่ามแล้วก็บริกรรมคาถาหยิบเอาของบางอย่างเนี่ยจากอะไรเขาเรียกอะไรนะหิ้งพระหิ้งบรมครูอะไรพวกเนี้ยเอาใส่ย่ามไปด้วย
ของที่แกต้องใช้รวมไปถึงมีดหมอแกเอาสายยามแล้วแกก็เดินไปบ้านผู้ชายคนเนี้ยพอแกเดินไปถึงบ้านผู้ชายคนเนี้ยแกบอกแกยังไม่ทันได้ก้าวเท้าเนี่ยเข้าประตูบ้านของไอ้ผู้ชายคนนี้เลยสิ่งที่แกเจอเนี่ยแกบอกว่าไปเจอเงาเนี่ยน่าจะเป็นพวกผีพายผีตายโหงอะไรพวกเนี้ยแกบอกว่าโอ้ยืนเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยแกพูดแบบนี้นะว่ายืนเต็มหน้าบ้านเลยพอลุงแกเห็นอย่างนั้นแกก็ชะงักไงแกก็หยุดแกก็อึ้งบอกเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะกูก็นึกว่าตัวเดียวครับแกก็ถอยออกมาถอยออกมาตั้งหลักพอถอยออกมาตั้งหลักเสร็จแกบอกคืนนี้คงไม่ไหวไว้พรุ่งนี้ดีกว่าแกก็เลยกลับไปที่บ้านของแกก็หลับแกก็นอนคือหลับปกติพอเช้ามาเนี่ยแต่เช้าเลยแต่ไก่โหเลยพอตื่นเช้ามาลุงแกบอกหน้าเนยยังไม่ทันได้ล้างอะไรเลยวิ่งไปบ้านในผู้ชายคนนี้พอวิ่งไปถึงบ้านในผู้ชายคนนี้แกก็ไปเรียกเผอิญว่าคนที่บ้านเนี่ยเขาตื่นแล้วตามต่างจังหวัดอ่ะเขาจะตื่นแต่เช้ามืดเลยนะพอเขาตื่นเสร็จปั๊บลุงผมก็เรียกบอกว่าลูกชายตื่นยังเขาบอกว่ายังไม่ตื่นเขาบอกอ๋อเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวมาใหม่เขาบอกโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมาใหม่อะไรประมาณนี้คือแบบเหมือนประมาณว่าได้เดี๋ยวมาใหม่แล้วแกก็กลับไปที่บ้านแกก็สักประมาณสายๆลุงแกบอกสายๆก็ไปที่นี่พอไปถึงที่เนี้ยก็ไปเจอผู้ชายกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่แค่ใต้ต้นไม้เลยครับลุงแกก็เลยเดินเข้าไปลุงแกถามบอกว่าไอ้ที่มึงใช้กับผู้หญิงอ่ะมันยังอยู่กับมึงไหมไอ้ผู้ชายคนนี้ก็บอกอ้าวลุงมาตอนน้ามาตอนไหนมากินข้าวกินปลาก่อนลุงผมก็ถามอีกมึงอย่าเพิ่งเล่นของที่มึงเอาไปใช้กับผู้หญิงยังอยู่ไหมผู้ชายคนนี้ก็บอกยังอยู่นะก็ยังอยู่บนบ้านนี่แหละเดี๋ยวฉันเอาลงมาให้ดูมันก็ผู้ชายคนนี้เขาก็ล้างไม้ล้างมือสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขากินข้าวเนี่ยเขาใช้มือเปิดครับสมัยนั้นเราต้องคิดย้อนเลยนะว่าเขาใช้มือเปิดเวลากินข้าวเขาไอ้ผู้ชายคนนี้พอเสร็จปั๊บมันก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วสักพักนึงมันก็ลงมาพร้อมกับแบมือให้ดูของในที่มันกำมาลงมาด้วยพอลุงแกเห็นเสร็จปั๊บลุงแกบอกว่ากูขอดูหน่อยนะลุงแกก็จับขึ้นมาแล้วแกก็เปิดพอเปิดฝาออกเสร็จปั๊บโอ้โหลุงแกบอกรีบปิดแทบไม่ทันลุงแกบอกเหม็นมากแล้วเหม็นนั้นไม่เท่าไหร่นะลุงแกบอกพอตอนแกเปิดมาปั๊บพอแกปิดฝาขนาดตอนกลางวันนะตอนกลางวันแสกๆเนี่ยแหละสายๆเนี่ยลุงแกบอกโอ้โหมันยืนกันเต็มหน้าบ้านเลยผมก็เลยถามลุงบอกลุงผีออกกลางวันได้ด้วยเหรอลุงแกยังตบกระบาลผมไปทีเลยบอกมึงดูหนังดูละครมากไปหรือเปล่าที่บอกว่าผีจะออกได้แต่เฉพาะตอนกลางคืนเออผมก็เลยงงไงเอ้าไอ้ตอนเราโตมากับพวกหนังผีในละครไทยหนังต่างประเทศหนังจีนหนังอะไรพวกเนี้ยไอ้ผีมันก็ไม่ออกตอนกลางวันดีกว่าครับพอลุงแกเล่ามาให้ฟังเสร็จปั๊บลุงแกก็เลยถามว่ามึงไปเอามาจากใครทีนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็เลยบอกกับลุงผมว่าอย่าไปบอกใครเขานะไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับลุงผมว่าเนี่ยนะผมไปเอามาจากคนนี้อยู่หมู่บ้านนี้อยู่ตรงนี้ใหม่นั้นน่ะมันไม่มีหรอก GPS มันมีแต่ปากต่อปากแล้วนอกนั้นก็เดินตามหาหรือไม่ก็ไปถามชาวบ้านเดี๋ยวเขาก็บอกว่าอยู่ที่ไหนพอหลังจากนั้นลุงแกบอกว่ามึงเอาของเนี่ยให้อยู่หักตัวถ้าเป็นไปได้มึงเอาไปให้หลวงพ่อเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดซะถ้าไม่งั้นไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้ชะตากรรมมึงคงไม่รอดไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดบอกว่าโอ้ยนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันเพิ่งจะได้เมียมาแช่งฉันให้รีบตายซะแล้วเหรอลุงแกบอกว่ากูเตือนมึงด้วยความหวังดีแกพูดแบบนี้นะว่าเขาเตือนด้วยความหวังดีมึงจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของมึงแต่ถ้ามึงเป็นอะไรมาก็ไม่มีใครช่วยอะไรมึงได้ผู้ชายคนนี้มันก็ยังเถียงกันอยู่บอกนะฉันแข็งแรงขนาดนี้จะมีผู้ชายหน้าไหนกล้ามางัดกับเขาอะไรประมาณเนี้ยลุงแกก็บอกกูขี้เกียจเถียงกับมึงแล้วลุงแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูมา
เดี๋ยวกูจะมาหาใหม่พรุ่งนี้ถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่นะลุงแกพูดแบบนี้นะครับจากนั้นลุงแกก็กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านเสร็จแกก็ไปเอาของบนหิ้งบรมครูกับบนหิ้งพระใส่ย่ามเพิ่มจากนั้นเนี่ยแกก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อจะไปตามที่อยู่ของไอ้หมอผีคนเนี้ยที่ผู้ชายคนเนี้ยมันบอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแกบอกเดินทางไปครึ่งค้อนวัดกว่าจะไปถึงเดินไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีรถมีลานะสมัยนั้นอะเดินไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะพอเดินไปถึงที่นั่นปั๊บไปถึงหมู่บ้านเนี้ยลุงแกก็เลยถามชาวบ้านก็บอกอ๋อบ้านพ่อหมอคนเนี้ยเหรอนี่นะอยู่ท้ายหมู่บ้านน่ะหลังสุดท้ายโดดๆเลยอะไรประมาณเนี้ยลุงแกก็เดินไปตามทางที่คนในหมู่บ้านนั้นพอเดินไปถึงที่บ้านของหมอผีคนเนี้ยลุงแกก็ตะโกนเรียกก็ปรากฏว่ามีลูกศิษย์หมอผีคนเนี้ยออกมาก็มาตะโกนถามว่าใครลุงแกก็เลยแนะนำตัวไปพอแกแนะนำตัวไปปั๊บหมอผีคนเนี้ยก็ตะโกนออกมาจากบนบ้านบอกงั้นขึ้นมาบนบ้านก่อนพอลุงแกก้าวเท้าขึ้นไปบนบ้านพอนั่งลุงแกยังไม่ทันพูดอะไรไอ้หมอผีคนเนี้ยพูดขึ้นมาเลยก็มีวิชาพอตัวเหมือนกันนี่แล้วจะมาหากันทำไมหรือว่ามาอยากลองของอยากจะมาลองของลุงแกก็เลยพูดสวนกลับไปว่าไม่ได้อยากมาลองดีหรือมาลองวิชาอะไรหรอกนะแต่สิ่งที่จะมาบอกเนี่ยคือให้เอาของอันนั้นนะกลับคืนมาได้ไหมเพราะว่าแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่แกเห็นมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไอ้หมอผีคนนี้พูดว่าไงรู้ไหมบอกว่าก็แล้วแต่เวรกรรมของมันสิในเมื่อมันอยากได้มันเป็นเจ้าของไม่ใช่ข้าที่เป็นเจ้าของมันกลายเป็นเจ้าของของเจ้านั้นไปแล้วแล้วลุงแกก็ถามอีกว่าแล้วทำไมพวกผีพลายผีตายโหงถึงได้เยอะขนาดนั้นไอ้หมอผีคนนี้มันพูดว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันเซาซีเหลือเกินมันเอาเงินเอาทองมาล่อตาล่อใจซะเหลือเกินบอกทำยังไงก็ได้ให้เห็นผลภายในวันสองวันให้ผู้หญิงคนนี้กลับมารักไอ้หมอผีคนนี้ทำยังไงรู้ไหมมันไปตะเวนเอาน้ำมันพายมาเจ็ดป่าช้าแค่ป่าช้าเดียวก็จะตายหายแล้วไอ้นี่มันไปเอามาเจ็ดป่าช้าพอมันรู้ว่าตรงไหนมีคนตายท้องกลมตายโหงตายผิดธรรมชาติมันเอาหมดแต่ขอให้เป็นผู้หญิงแล้วดวงที่มันเช็คถ้าคนตายมีดวงอย่างนี้ดวงแรงอย่างนี้ได้สเปคมันเอาหมดแทนที่มันจะแยกเปล่ามันเสือกเอาไปรวมกันขวดเดียวโอ้โหครับพอลุงแกได้ยินได้ฟังอย่างนั้นลุงแกก็เลยอุทานขึ้นมาเลยบอกว่าไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงได้ยืนกันเต็มหน้าบ้านพอเจรจากันอยู่นานสองนานลุงแกบอกนะไม่เป็นผลไม่เป็นไรลุงแกก็เลยลากลับพอลุงแกลากลับเนี่ยแกเดินพ้นประตูออกมาเดินมาได้สักครึ่งทางแกรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างตามมาทีนี้ลุงแกรู้แล้วแหละว่าไอ้หมอผีคนเนี้ยมันคงจะให้บริวารของมันสะกดรอยตามลุงไปว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะส่งของมาเล่นงานลุงอะไรประมาณเนี้ยพอลุงแกรู้อย่างนั้นปั๊บลุงแกก็ลวงไปในญาติหยิบมีดหมอมาบริกรรมคาถาอะไรของลุงแกสักอย่างแกก็ชักมีดออกจากปักแล้วปักลงไปในพื้นขีดเป็นเส้นจากนั้นแกก็บริกรรมคาถาเสร็จแกก็เอามีดหมอในเสียบกลับแล้วแกก็พูดขึ้นมาเหมือนพูดกับอากาศพูดบอกว่าถ้ามึงเดินผ่านเส้นนี้มาดวงวิญญาณมึงจะโดนเผาไหม้จนไม่เหลือมึงจะไม่ได้ไปขุดไปเกิดเลยนะมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นกูไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือฆ่าให้มึงตายรอบสองแล้วคิดหรือว่าไอ้ดวงวิญญาณที่หมอผีคนนั้นมันส่งมามันจะเชื่อลุง มันก็ไม่เชื่อดิพอลุงแกออกเดินปั๊บไอ้นี่มันตามลุงแกบอกแกรู้ได้เลยพอมันเดินผ่านเส้นเท่านั้นแหละแกบอกแกได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนเลยพอลุงแกหันหลังกลับไปอ่ะเราลองนึกถึงว่าเราจุดใส่กระดาษหรือสำลีหรืออะไรที่มันเบาอ่ะมันลอยในอากาศลุงแกบอกเห็นเป็นรูปร่างคนอ่ะโดนเผาไหม้เผาจนชนิดที่แบบว่าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นในอากาศ
ครับแล้วดับสลายไปลุงแกก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตานึกแต่สังเวชในใจว่ากูเตือนมึงแล้วในเมื่อมึงไม่ฟังสุดท้ายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของมึงอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นลุงแกก็เดินไปเดินกลับไปที่พักพอไปถึงที่พักเนี่ยลุงก็บอกว่าจะเกือบจะมืดจะค่ำแล้วจากนั้นแกก็อาบน้ำอาบท่าบริกรรมคาถาเอาของที่อยู่ในย่ามออกมาเก็บแล้วแกก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าไอ้พ่อหนุ่มคนเนี้ยที่รู้จักกับลุงเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยแกได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าบุญมันมีก็ขอให้มันรอดแต่ถ้ามันหมดบุญสุดท้ายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของใครของมันจากนั้นลุงแกก็หลับพอลุงแกหลับไปเนี่ยยังไม่ทันฟ้าสางดีเลยมั้งแกได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกแกเรียกดังลั่นเลยเรียกดังลั่นบ้านเลยลุงแกก็เลยสะดุ้งตื่นมาพอสะดุ้งตื่นเสร็จปั๊บลุงแกก็นะหาไม้คงไม้ขีดหาอะไรจุดตะเกียงพอแกจุดตะเกียงปั๊บพอตะเกียงสว่างแกก็ถือตะเกียงออกมาจากบ้านจากห้องแกเปิดประตูออกมาแกก็ส่องแล้วก็ตะโกนถามลงไปบอกใครวะใครมาเรียกกูวะมืดๆค่ำๆขนาดนี้ฟ้ายังไม่ทันสางสักพักก็มีคนตะโกนสวนมาบอกรีบไปดูหน่อยรีบไปดูลูกชายฉันหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้มันสองคนผัวเมียเนี่ยแล้วห้องมันน่ะมันก็ใส่กรใส่ล็อกเอาไว้ฉันเปิดเข้าไปไม่ได้รีบไปดูมันหน่อยมันตีกันมันทะเลาะกันมันอะไรกันไม่รู้ทีนี้ลุงเขาก็เลยบอกเอองั้นมึงรอกูเดี๋ยวลุงแกก็ไปหยิบจ้ามบริกรรมคาถาหยิบของมาจากหิ้งบรมครูแล้วก็หิ้งพระสองสามอย่างใส่ย่ามหนึ่งในนั้นคืออาวุธประจำกายมีดหมอแกหยิบใส่ย่ามมาด้วยหน้าตาไม่ทันล้างเลยเพราะแกลงบันไดบ้านมาปั๊บโดนฉุดกระชากเลยแกบอกแกฉุดข้อมือแกวิ่งตามไปเลยแกก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวกูหกล้มหนทางก็มืดค่อยมันก็ฉุดกระชากลากถูอีกมือหนึ่งลุงแกก็ถือตะเกียงสะพายย่ามไอ้คนที่มามันก็ฉุดกระชากแกกลัวว่าตะเกียงมันจะหล่นแล้วพอถ้ามันแตกกับไฟมันจะไหม้มันก็ฉุดจะชากลุงไปใหญ่เลยลุงแกก็ตามมันไปทีนี้พอไปที่นั่นก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านมามุงดูบ้านหลังนั้นเต็มพอไปถึงนั่นเสร็จปั๊บไอ้คนที่วิ่งนำทางจะชากลุงไปเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยลบน้อยอาชาวบ้านเขาก็หลบพอหลบเสร็จปั๊บพอวิ่งไปเนี่ยก็ไปเจอแม่ของไอ้ผู้ชายคนเนี้ยนั่งร้องห่มร้องไห้บอกช่วยฉันทีพวกมันสองคนเป็นอะไรกันไม่รู้เนี่ยเสียงมันเงียบไปนานแล้วเนี่ยช่วยไปดูให้หน่อยว่ามันเป็นอะไรทีนี้ลุงแกก็เลยบอกอ่ะขอผู้ชายไว้สักแบบวัยชะกันแบบแข็งแรงกำยำหน่อยสิขึ้นมาสัก 3-4 คนมาช่วยกันพังประตูแล้วประตูอะไรก็ไม่รู้ลุงแกบอกกว่าจะถีบให้มันเปิดออกไปได้เนี่ยแข็งเหลือเกินลุงแกบอกถีบจนเจ็บเท้าอ่ะพอถีบไปถีบไปนานเข้าประตูพังพอประตูพังไปรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรคืออะไรพี่ผู้ชายคนนี้โดนแหวกหน้าอกอ่ะโอ้ยหน้าอกนี่ถูกฉีกกระจุยถูกฉีกเป็นชิ้นๆน่ะลิ้นนี่ถูกกระชากจมูกนี่ถูกกระชากเนื้อหนังนี่ถูกกระชากแล้วสภาพนะสภาพของผู้หญิงเนี่ยไอ้สภาพของผู้ชายอ่ะคือนอนตายอยู่กับพื้นเลือดนี่กระเด็นเต็มเศษเนื้อเศษหนังนี่กระจายหน้าอกแหวกเป็นรูเลยครับพอลุงแกเห็นอย่างนั้นเสร็จปั๊บลุงแกก็ร้องเลยเฮ้ยแล้วไอ้ชาวบ้านที่ช่วยถีบประตูเข้าไปอ่ะผู้ชายอ่ะบางคนทนไม่ได้ถึงก็วิ่งลงมามาอ้วกมาอาเจียนอ่ะแล้วพ่อกับแม่เขาก็วิ่งขึ้นไปดูเป็นไงบ้างลูกชายฉันเป็นไงบ้างพอแม่เขาเห็นโอ้โหกรี๊ดสลบเลยคนเป็นพ่อก็ร้องไห้โฮเลยลุงแกก็เลยบอกพวกมึงถอยออกไปก่อนพวกมึงถอยออกไปให้หมดแล้วลุงแกก็หยิบสายสินแล้วก็เรียกไอ้คนที่ยังอยู่ข้างบนนะคนหนึ่งอ่ะบอกมึงเอาสายสินลงไปให้คนข้างล่างล้อมบ้านหลังนี้ไว้ให้หมดปักหลักใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามอยู่ในเขตสายสินโดยเด็ดขาดให้อยู่นอกวงสายสินไอ้คนนั้นมันรับมาได้เสร็จปั๊บมันก็ตะโกนบอกคนข้างล่างเฮ้ยมึงไปหาไม้ผักไม้หลักไม้ตออะไรก็ได้มาปักรอบบ้านสิแล้วเดี๋ยวมัดสายสิน
ก็วิ่งออกมาชาวบ้านก็ช่วยกันหาบางคนมีตะเกียงก็เอาตะเกียงมาช่วยกันส่องหาสมัยนั้นนะเขาก็มาช่วยกันเอาเศษหมกเศษไม้มาตอก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 จนล้อมบ้านได้เกาสายสินมัด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 ล้อมลุงแกก็ตะโกนลงมาจากบนบ้านใครก็ได้วิ่งไปตามหลวงพ่อที่วัดมาด้วยก็มีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนสวนขึ้นไปบอกฉันเองเดี๋ยวฉันไปเองฉันวิ่งไวกว่าก็บอกว่าเฮ้ยให้หาคนเนี่ยไปหลายๆคนไอ้คนที่จะวิ่งไปก็ตะโกนถามลุงผมอีกเอาไปทำไมหลายคนมึงไปแบกหลวงพ่อมาเลยถ้าให้นั่งเกวียนนั่งอะไรมาเนี่ยกว่าจะมาถึงเชื่อไหมพี่ชาวบ้านนี่น่ารักมากผู้ชายวัยชะกันน่ะโอ้ไปเป็น10คนเลยนะบอกฉันไปด้วยเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันไปโอ้พากันวิ่งไปที่วัดซึ่งวัดกับหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างไกลกันพอสมควรอ่ะทีนี้พอลุงแกเห็นอย่างนั้นปั๊บแต่ตอนที่ขึ้นไปอ่ะไม่เห็นผู้หญิงนะไม่เห็นผู้หญิงสาเหตุที่ลุงแกให้ล้อมเอาไว้เนี่ยเพราะลุงแกรู้แล้วล่ะว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยตายด้วยน้ำมือไอ้สิ่งที่มันอยู่ในตัวผู้หญิงจากนั้นเนี่ยประตูมันพังประตูมันก็ปิดไม่ได้เพราะว่าโดนถีบพังไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขังมันไว้ยังไงก็ปรากฏว่าลุงแกไปเจอบานหน้าต่างอยู่บานหนึ่งมันถูกเปิดออกมันถูกเปิดออกแล้วมันมีร่องรอยเนี่ยรอยนิ้วมือที่มันเปื้อนเลือดเนี่ยจับอยู่บริเวณขอบหน้าต่างลุงแกคิดในใจว่ามันคงไม่ได้โดดหน้าต่างออกไปแน่เพราะถ้ามันโดดออกไปเนี่ยชาวบ้านเขายืนล้อมบ้านเอาไว้อยู่ยังไงก็ต้องเห็นมันถูกไหมลุงแกคิดว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละมันต้องอยู่ในนี้แหละแล้วเชื่อไหมว่าจากผู้หญิงธรรมดาไม่มีวิชาอยู่ๆทำให้คนมองไม่เห็นได้ลุงแกก็เลยบอกได้แกก็บริกรรมคาถาหยิบเอามีดหมอขึ้นมาแกก็บริกรรมคาถาเสร็จปั๊บแกก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่ามึงจะออกมาไหมถ้ามึงไม่ออกมากูจะชักมีดออกจากฝักแล้วมึงก็จะไม่รอดชีวิตแล้วสักพักหนึ่งมันมีเสียงตะโกนสวนกลับมาว่าถ้ากูตายอีนี่ก็ต้องตายไปกับกูลุงแกก็เลยพูดขึ้นบอกว่าแล้วจะจองเวรจองกรรมกันไปทำไมต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอออกไปซะเถอะก่อนที่ผู้หญิงคนเนี้ยจะไม่เหลือชีวิตไอ้นั่นก็ตะโกนสวนมาอีกไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมันตายไปตั้งนานแล้วอ้าวลุงแกก็คิดลุงตอนนั้นลุงแกเล่าให้ฟังบอกกูคิดในใจเลยชิบหายแล้วไงงานนี้กูก็ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้มันแปลกๆไว้ตอนรดน้ำอ่ะมันนั่งเอาแต่ก้มหน้าก้มตาลุงแกก็บอกว่าชิบหายแล้วงานนี้ลุงแกก็ออกมาจากห้องนั้นแล้วมาบอกกับชาวบ้านว่าหาจุดคบจุดใต้จุดตะเกียงให้มันสว่างมากกว่านี้แล้วปักเอาไว้รอบบ้านแล้วให้ชาวบ้านช่วยกันถือท่อนไม้จอกเสียมอะไรที่มีเอามาเป็นอาวุธอ่ะให้ถือติดไม้ติดมือไว้ทุกคนถ้าเจออะไรที่ไม่ใช่ลุงแกมึงตีได้เลยลุงแกพูดแบบนี้นะว่ามึงตีได้เลยเสร็จปั๊บลุงแกก็กลับเข้าไปในห้องแกก็บริกรรมคาถาพอบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บลุงแกก็เอามีดปักกลางบ้านปักกลางห้องไหนห้องที่แกอยู่ปักพอปักลงไปแป๊บเดียวนะมันร้องกรี๊ดเลยร้องดังลั่นห้องเลยร้องแบบเหมือนคนเจ็บปวดอ่ะลุงแกก็เลยบอกอ้าวแสดงว่ามึงก็ต้องอยู่แถวนี้ละสิสักพักหนึ่งลุงแกบอกว่าอยู่ๆเนี่ยแกเซไปข้างหน้าเลยแกบอกว่าแกโดนถีบมาจากข้างหลังครับพอแกตั้งหลักได้ปั๊บแกหันไปพร้อมกับชี้มีดหมอก็ปรากฏว่าจริงๆไปเจอผู้หญิงคนนี้ในสภาพที่เหมือนไม่ใช่คนแล้วอ่ะมันเป็นยังไงดวงตาลึกโบ๋ไปอ่ะแทบจะไม่เห็นลูกตาผิวหนังซีดเซียวหนังนี่แห้งเท่าแทบจะหุ้มกระดูกผิดกันกับตอนที่ไปรดน้ำอ่ะนึกสภาพออกไหม นั่นแหละพอลุงแกเจออย่างนั้นลุงแกก็เลยถามอ่ะแล้วมึงไปทำให้ผู้หญิงคนนี้มันตายทำไมไอ้นี่มันก็ตะโกนสวนมาอีกไม่เกี่ยวกับกูมันตะโกนสวนมาเลยบอกไม่เกี่ยวกับกูไม่ได้ไปทำให้มันตาย
ลุงแกก็ถามอีกแล้วมึงเป็นใครมาจากไหนก็เหมือนกับแบบซื้อเวลาให้หลวงพ่อมานึกออกไหมซื้อเวลาไว้ก่อนซื้อเวลากับผีให้หลวงพ่อมาพอพูดเสร็จอะไรเสร็จก็เหมือนเป็นการซื้อเวลาสักพักหนึ่งคนข้างล่างตะโกนบอกหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วลุงแกก็เลยบอกงั้นมึงรอกูเดี๋ยวแกก็เอามีดหมอเนี่ยไล่คาถาพอไล่คาถาเสร็จปั๊บแกฟันขอบผนังขอบประตูแล้วแกก็ออกมาไอ้ผีตัวเนี้ยออกไม่ได้ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยออกไม่ได้พอแกลงคาถากำกับเอาไว้แกก็วิ่งลงมาชาวบ้านที่ตะโกนบอกนั่นไงหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วคือเห็นแสงเนี่ยใกล้เข้ามาแสงจากตะเกียงที่ชาวบ้านผู้ชายวัยชะกันหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยถือไปด้วยเนี่ยเขาวิ่งมาวิ่งวิ่งไอ้คนที่เอาหลวงพ่อมาก็ตะโกนนั่นหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วพอวิ่งมาถึงสภาพหลวงพ่อเนี่ยคือโดนแบกมาทุลักทุเลมากอ่ะหลวงพ่อท่านก็เออท่านก็ค่อนข้างที่จะมีอายุอ่ะพอมาถึงที่นี่ปั๊บหลวงพ่อท่านก็บ่นบอกไอ้พวกนี้นี่อาตมานอนของอาตมาอยู่ดีๆไปเคาะกุฏิไม่ทันพูดไม่ทันจาอยู่ๆก็มาล็อกแขนล็อกขาแล้วก็อุ้มกันใส่ไหลขึ้นมาแล้วก็แบกพากันวิ่งมาเนี่ยมันมีอะไรกันหลวงพ่อท่านก็โมโหเนาะเพราะอยู่ๆคือคนที่ไปอ่ะมันไม่ทันได้บอกอะไรหรอกเพราะด้วยความแบบรีบอ่ะนึกออกไหมไปถึงปั๊บไอ้คนที่จับขาได้ก็จับไอ้คนจับแขนได้ก็จับไอ้คนประคองคล้องได้ก็จับไอ้คนก็เข้าไปเอาจีวรได้มาปั๊บมันก็แบกหลวงพ่อขึ้นไหลกันเลยพอแบกเสร็จปั๊บพากันวิ่งเลยหลวงพ่อท่านก็เออมาอย่างเงี้ยพอมาถึงที่นี่เสร็จปั๊บหลวงพ่อก็บอกเนี่ยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกที่ไปพาหลวงพ่อมาก็นั่งหอบนั่งเหนื่อยอะไรกันชาวบ้านแถวนั้นก็ไปหาน้ำหาท่ามาให้กินกันจากนั้นลุงแกลงมามาบอกกับหลวงพ่อแต่ลุงไม่ได้ออกนอกวงไตรสินบอกกับหลวงพ่อว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นี้หลวงพ่อท่านก็เลยบอกหนักอยู่นะโยมเดี๋ยวอาตมาจัดการให้หลวงพ่อท่านก็มุดสายสินขึ้นไปโดยที่มีลุงผมเนี่ยเดินนำหน้าขึ้นไปพอเดินนำหน้าขึ้นไปเสร็จปั๊บปรากฏว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าไอ้ผู้หญิงคนนี้นั่งชันเข่ากอดเข่าแล้วก้มหน้าเหมือนกับนั่งโยกตัวไปโยกตัวมาหลวงพ่อท่านก็เลยถามบอกโยมกระทาในเมื่อร่างของโยมผู้หญิงคนนี้เขาสิ้นวิญญาณไปแล้วแต่ด้วยเหตุใดทำไมโยมที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้ไม่ไปด้วยซะล่ะมันเงยหน้าขึ้นมามองหลวงพ่อนะแล้วมันก็ยิ้มแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่าไม่เกี่ยวกับมึงโอ้โหเออพูดกับพระแบบเนี้ยพอลุงผมได้ยินปั๊บบอกไม่ถ้าไม่ติดว่ามึงอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้กูจะแตะปากให้พูดกับพระกับเจ้าลุงผมก็เริ่มโมโหหลวงพ่อท่านก็บอกโยมใจเย็นๆหลวงพ่อท่านก็เทศให้ฟังพอพูดไปพูดมาไอ้เนี่ยผีไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยไอ้ผีที่อยู่ในตัวผู้หญิงก็พูดขึ้นมาอีกเกี่ยวอะไรกับมึงเออพูดแบบเนี้ยลุงผมก็บอกเคยชักไม่ไหวแล้วทีนี้สุดท้ายหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าโยมอาตมาเนี่ยไม่ได้อยากจะทำร้ายโยมนะแต่อาตมาเนี่ยจะชี้หนทางแสงสว่างให้โยมกลับไปสู่ภพภูมิให้โยมได้เป็นอิสระโยมจะเอาไหมครับไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมันก็มองหน้าหลวงพ่อแล้วก็ทำหน้าเศร้าครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทำได้ด้วยเหรอพูดเริ่มเสียงอ่อนลงละครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าได้สิโยมการโปรดสัตว์ให้ได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองกระทำให้ได้หลุดพ้นจากอำนาจมืดที่ครอบงำมันเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะโยมหลวงพ่อท่านจะเทศให้ผีพูดง่ายให้ผีฟังจากนั้นมาเนี่ยท่าทีมันก็อ่อนลงจนกระทั่งพอเห็นว่าท่าทีอ่อนลงเสร็จปั๊บหลวงพ่อท่านก็หันมาทางลุงผมพยักหน้าพอพยักหน้าเสร็จปั๊บลุงผมก็เอามีดหมอเนี่ยเก็บใส่ฝักแล้วเขาย่ามหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะสวดบทสวดแล้วปลดปล่อยโยมไปนะโยมมาทางไหนโยมกลับไปทางนั้นนะขอให้โยม
และพวกบริวารของโยมรวมไปถึงตัวโยมทั้งหลายที่ถูกอำนาจพวกนี้กักขังให้หลุดพ้นเป็นอิสระด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลโลกนี้ช่วยดลบันดาลให้โยมทั้งหลายได้หลุดพ้นพบผลทางแสงสว่างอะไรประมาณนี้หลวงพ่อท่านก็สวดเทศสวดใช้เวลาอยู่พักใหญ่วิญญาณหรือผีตัวนี้ที่อยู่ในร่างผู้หญิงเนี่ยก็นั่งทับเพียบแล้วก้มกราบหลวงพ่อจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มีเสียงหัวเราะพร้อมกับเสียงที่พูดขึ้นมาว่าขอบคุณท่านขอบคุณนะหลวงพ่อที่ปลดปล่อยพวกฉันแต่ไม่เห็นตัวนะครับจากนั้นก็เงียบแล้วหลวงพ่อท่านก็หันมาทางลุงผมบอกว่าให้ชาวบ้านช่วยเอาศพผู้หญิงคนนี้ไปส่งกลับบ้านเขาด้วยนะลุงผมก็หันมาหลวงพ่อรู้ด้วยเหรอครับอืมอาตมารู้แล้วล่ะอาตมารู้ตั้งแต่ศพตากับร่างของโยมคนนี้ละจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ลงมาจากบ้านแล้วลุงผมก็เรียกพวกผู้ชายชะกันวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปบนบ้านเพื่อที่จะไปช่วยกันเอาศพผู้หญิงคนนี้ห่อเสื่อห่อสาดอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไปส่งเช้าก็จะเอาไปส่งที่บ้านของผู้หญิงเขาทีนี้เนี่ยพอลุงผมพลิกขึ้นไปเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยสภาพนี่คือแบบเนื้อหนังนี่แทบไม่มีคือแทบไม่มีเลือดไม่มีน้ำไม่มีเนื้อเลยอ่ะเอาง่ายๆเหมือนมัมมี่อ่ะแต่มันไม่ได้แห้งหนังเหนือยังสดแต่สภาพคือแบบไอ้นั่นไปเลยอ่ะลุงแกก็เลยบอกลุงแกก็เลยบอกว่าแสดงว่ามันเริ่มกินตั้งแต่ตอนที่ไอ้ผู้ชายคนนี้เอาไปดีตั้งแต่วันแรกหรือเอาไปป้ายแล้วมันกินเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งมันช่วยไม่ทันแล้วอะคือมันกินมาจากข้างในหมดเลยอะคือกินจนเลือดเนื้ออะไรนี่แทบจะไม่เหลือเลยมั้งในร่างกายอะพอหลังจากนั้นก็เอาศพเนี่ยไปไว้ที่วัดพอเอาศพไปไว้ที่วัดเสร็จปั๊บเขาก็พากันเอาศพผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่บ้านโดยที่ว่าถามมารู้ได้ไงตอนที่ผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเพราะตอนที่มางานแต่งพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงมันก็ต้องมาด้วยครับถูกไหมเขาก็จะรู้เจ้าของบ้านเขาก็จะรู้ว่าบ้านผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนเขาก็เลยเอาร่างผู้หญิงนี้ไปส่งไปไว้วัดที่บ้านเกิดเขาเพื่อให้เขาได้อยู่ที่บ้านเขาหลังจากนั้นมาเนี่ยลุงแกก็พอเช้าพอเสร็จสิ้นอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเอาศพไปส่งเสร็จเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านเสร็จลุงแกก็เลยบอกพ่อกับแม่ผู้หญิงว่าผู้ชายเนี่ยมันพกน้ำมันของพวกผีพายผีใต้โหงทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ตัวมันรู้ไหมว่าลูกชายเอาไปไว้ไหนทางพ่อแม่บอกก็ไม่เคยรู้นะรู้แต่ว่าตอนที่มันเคยเอามาให้ดูว่าเนี่ยได้ของดีมาถึงได้เมียคนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนลุงแกก็เลยขออนุญาตพ่อกับแม่ของผู้ชายคนนี้ที่ตายบอกว่าถ้าขออนุญาตขึ้นไปค้นในห้องได้ไหมพ่อกับแม่ผู้ชายก็บอกตามสบายเลยหรือค้นกันได้ตามสบายเพื่อที่จะได้เอาของอัปมงคลตรงนี้ออกจากบ้านเขาแล้วศพผู้ชายอ่ะคือเขาให้เผาเลยนะทางพ่อกับแม่ของคนตายเขาให้เอาเผาเลยหลวงพ่อท่านก็เห็นด้วยว่าให้เอาเผาเลยลุงแกเนี่ยให้คนส่วนหนึ่งไปเฝ้าดูเผาศพส่วนลุงอ่ะก็เอาชาวบ้านจำนวนหนึ่งไปค้นในห้องเชื่อไหมว่าไปเจออยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบคานของบ้านแล้วมันถูกแซะออกมาเป็นช่องแล้วเอาไอ้เนี่ยไปไว้ในช่องเหมือนทำเป็นช่องลับบนคานไม้อ่ะข้างบนอ่ะมันคือมันคงไม่มีใครอุตริแบบปีนขึ้นไปเล่นปีนขึ้นไปดูอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็คิดว่าเออถ้าเอาของอันนี้ไปซ่อนไว้บนคานมันก็คงจะไม่มีใครหาเจอเชื่อไหมว่าลุงเขาหากันอย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะลุงแกบอกว่าตอนแรกอ่ะเกือบจะถอดใจแล้วแกเนี่ยก็หันขึ้นไปมองข้างบนมองรอบๆแล้วมันเหมือนแบบสายตาลุงแกไปสะดุดอะไรบางอย่างที่คล้ายๆเหมือนมือคนหรืออะไรสักอย่างมันเกาะอยู่บนคานพอลุงแกเห็นแบบเหมือนหางตาแว๊บๆปั๊บแกก็เลยหันไปมองไปดูแกก็เลยบอกให้ชาวบ้านน่ะไปหาบันไดครับอะไรก็ได้สูงๆขึ้นมาปีนขึ้นไปดูบนคานแต่ลุงแกไม่ขึ้นนะ
ให้คนหนุ่มๆชะกันปีนขึ้นไปเขาก็เลยปีนขึ้นไปไอ้นั่นเขาปีนขึ้นไปเขาก็มองไปเจออยู่ตรงหน้าพอดีไอ้คนนั้นก็เลยตะโกนบอกฉันเจอแล้วนะฉันเจอแล้วลุงแกก็เลยบอกหยิบลงมาอย่าให้ขวดมันหล่นแตกเขาก็เลยลงมาแล้วเอามาให้ลุงแกก็เลยห่อผ้าขาวก็ห่อผ้าขาวเสร็จปั๊บเอาใส่ไว้ในหม้อดินเอาผ้ายันปิดทับอีกผืนหนึ่งเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำพิธีเผาไปเลยไม่เอาไปถ่วงน้ำนะไม่ใช่เหมือนในหนังผีไทยนะจับใส่หม้อถ่วงน้ำจับใส่หม้อถ่วงน้ำยังไงมันก็ออกมาได้อยู่ดีวิธีเดียวที่จะกำจัดมันให้สิ้นซากคือต้องเผาทิ้งก็คือเหมือนชาปนกิจให้เขาถูกครับก็คือเอาออกมาจากหม้อดินไม่ใช่ไปเผาทั้งหม้อดินนะไม่ใช่เอาออกมาจากหม้อดินจากนั้นก็ทำเป็นกองฟืนเล็กๆขึ้นมาแต่กองฟืนที่จะเผามันได้ต้องเป็นกองฟืนจากไม้มงคลครับ9 อย่างถึงจะเผามันได้ผมไม่รู้นะมันมีอะไรบ้างไม้มงคล9 ชนิดอ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ต้องไปเอามาไปหามา9 อย่างแล้วมาทำเป็นกองฟืนแล้วก็เผาเชื่อไหมว่าพอได้มาครบเนี่ยหลวงพ่อท่านก็นิมนต์พระลูกวัดมาทำพิธีรวมทั้งลุงผมด้วยหลวงพ่อด้วยชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็มามุงดูเพราะเขาก็แบบเหมือนแบบไม่เคยเห็นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มามุงดูกันในระหว่างที่สวดเผาโอ้ยลุงผมบอกว่าคือจะพูดว่ามันเวอร์หรือมันเหมือนในหนังเนี่ยเหมือนในหนังผีที่มีเอฟเฟกต์สมัยเนี้ยคือประมาณอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนึกออกไหมพอสวดเสร็จเผาเสร็จปั๊บเห็นเป็นลักษณะกลุ่มควันคล้ายๆดวงวิญญาณที่เห็นแต่ใบหน้าล่องลอยออกมาตอนที่ขวดมันโดนความร้อนแล้วมันแตกค่อยๆล่องลอยออกมาทีละตัวทีละตนทีละตนทีละตนพร้อมกับเสียงกรีดร้องโอ้ยอายโอ้ยตายเต็มเลยชาวบ้านเห็นอย่างนั้นนี่วิ่งเข้าไปหลบอยู่หลังพระบ้างหลบอยู่หลังลุงผมบ้างกลัวกันตัวสั่นเลยแล้วก็ร้องโอ้โหเสียงแบบนั้นเลยคือเห็นกันแบบนั้นจริงๆแล้วเห็นกันแบบนั้นจะเลยนะจนกระทั่งพอจบพิธีเนี่ยลุงแกบอกตอนที่เผาเนี่ยแกบอกโอ้แทบจะทำสมาธิแทบไม่ได้ลุงแกบอกเหม็นบรรลัยเหม็นเหมือนหมาเน่ามากองรวมกันเป็น10 เป็น 100 ตัวพอหลังจากเสร็จพิธีตรงนี้เสร็จก็เอาขี้เถ้าเนี่ยไปโปรยไว้ใต้ต้นโพใต้ต้นไทรในวัดหลังจากนั้นก็จบพิธีก็ไม่มีอะไรแล้วไอ้ห้องที่ผู้ชายคนนี้ตายเนี่ยพ่อแม่ผู้ชายเนี่ยเขามีเงินเขาสั่งรื้อบ้านทิ้งทั้งหลังเลยแล้วเอาไม้เนี่ยมาถวายให้วัดเขาลื้อบ้านทิ้งทั้งหลังเลยนะเออแล้วเอามาถวายให้วัดจากนั้นสร้างขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่แบบบ้านเดิมนะเขาทำขึ้นมาใหม่ด้วยความที่ว่าเขากลัวว่าลูกชายเขาจะมาในสภาพที่เขาตายถูกฉีกโอ้โหกระจงกระจุยกระจายถ้าขนาดนั้นใครบ้างยังไม่กลัวทีนี้เนี่ยพอเขาลื้อไม้เนี่ยเขาชาวบ้านเขารู้ว่าจะมีการเนี่ย2 คนผัวเมียเนี่ยเขาจะให้มารื้อบ้านเขาเอาไม้เนี่ยไปถวายวัดเลยคือเขาไม่เอาเดี๋ยวเขาจะทำใหม่อ้าวชาวบ้านก็มาช่วยกันเฮลโลรื้อไม้หากรงหาเกวียนหาอะไรมาใส่บางคนก็หนุ่มๆแน่นๆหน่อยก็ช่วยกันแบกไม้ไปวัดส่วนพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย2 คนเนี่ย 2 คนผัวเมียเนี่ยก็ไปเกณฑ์ผู้หญิงในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมาช่วยทำกับคงกับข้าวเลี้ยงคนที่มารื้อพอรื้อเสร็จไรเสร็จปั๊บเขาก็เรียกช่างมงช่างไม้ทั้งในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านและก็ชาวบ้านที่ว่างงานคือจ้างมาสร้างบ้านให้กับตัวเองเรื่องราวก็จะประมาณเนี้ยฮัลโหลแม่งเป็นเรื่องเล่า1 ชั่วโมงกว่าที่ผมรู้สึกว่าแบบระทึกทุกนาทีอ่ะเหมือนเรานั่งดูละครเรื่องนึงจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังเรื่องนี้นี่โคตรเดือดเลยนะจากคนนึงนะฮะที่มาขอแบ่งซื้อเหล้าต้มใช่ไหมเหล้าหมักเหล้าต้มถูกครับเพื่อที่จะได้แบบเหมือนแบบได้เข้ามาคุยกับลุงของพี่บอยอ่ะเพื่อที่จะอยากจริงๆตั้งจิตตั้งใจมาคุยเรื่องหาน้ำมันพลายเพราะว่าด้วยลุงของพี่บอยเนี่ยแกเป็นสัปเหร่อซึ่งคาดการเอาว่าน่าจะมีวิชาทางด้านนี้สุดท้าย
มาหาผิดคนเพราะว่าลุงของพี่บอยแกเป็นสัปเหร่อสายขาวหน้าที่เดียวของลุงแกที่ตั้งมั่นก็คือจะส่งทุกๆดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ถูกต้องภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้นไปทีนี้ฮะก็ปฏิเสธไปปฏิเสธมาก็ได้แต่เตือนสติได้แต่บอกกันไปว่าเฮ้ยอย่าทําแบบนี้มันไม่ดีกับตัวเองมันไม่ดีกับตัวคนที่เองทําเขาให้ล้มเลิกความคิดนี้ซะสุดท้ายไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ฮะไม่เลิกสิเมื่อลุงไม่ทําให้ฉันก็จะไปหาคนที่จะทําสิ่งนี้ให้ฉันจนได้แหละเออจนสุดท้ายมันมีวาระของการตักเตือนอะไรบางอย่างทําให้ไอ้พ่อหนุ่มคนเนี้ยจะเดินออกจากบ้านแล้วก็หกล้มยังไม่ทันพ้นรั้วบ้านเลยนะฮะหัวแตกคารั้วบ้านเลยจนลุงกันได้พาไปส่งที่บ้านนะฮะสุดท้ายปลายทางแล้วไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็ไปหาจนได้ครับกับนอกหมู่บ้านที่มีคนทำน้ำมันพายเอาเงินไปทุ่มฮะทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ทุ่มจนได้มาแล้วสุดท้ายก็ไปเร่งมาฮะว่าขอให้มีผู้หญิงขอให้น้ำมันพายเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงเนี่ยมาติดภายในวันสองวันสามวันเนี่ยเอาให้เร็วที่สุดอะเพราะว่าทางฝั่งผู้หญิงเองเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเล่นด้วยหรือจะสนใจเลยโอ้โหมันเอาจนได้แล้วสุดท้ายสักเขาเรียกว่าไงหมอผีคนนี้ก็ไปลากเอาน้ำมันพายของทั้งหมดกี่ป่าช้านะพี่7หรือ9ป่าช้านะ7ป่าช้าไม่พอเอาดวงวิญญาณเอาร่างของผู้หญิงที่มาทำเนี่ยเป็นพวกดวงแข็งพวกดวงที่อยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นดวงแรงด้วยจนสุดท้ายก็ประสบพบเจอชะตากรรมตามที่ลุงของพี่บอยเตือนเอาไว้ใครไม่ได้ฟังเรื่องนี้โคตรพลาดโคตรพลาดผมบอกเลยโคตรพลาดเลยโคตรมันเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มฟังมาเหนื่อยไหมพี่บอยอ๋อไม่เหนื่อยเพื่อที่จะไว้เป็นอุทาหรณ์ไว้สติสอนเตือนแล้วก็อยากจะได้ไม่ไปหลงกลพวกมิจฉาชีพด้วยคือถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับของขลังไม่ใช่ของขลังนี่พวกคุณไสยมนต์ดำพวกเนี้ยผมยินดีให้คำปรึกษาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อผมพูดได้เลยนะสีพึ่งเมตตามหานิยมจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคนที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่พวกพ่อมดหมอผีครับเป็นพระที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรก็เพื่อเหมือนเป็นกุศโลบายเป็นอะไรประมาณเนี้ยสมัยนั้นเวลาปากตรงปากแตกอ่ะมันไม่มีลิปมันเหมือนสมัยนี้นี่เขาใช้อะไรสีพึ่งยุคนั้นสมัยนั้นสีพึ่งพอมีสีพึ่งขึ้นมาหลวงพ่อท่านพระสมัยนั้นเขาด้วยความเข้าใจที่ว่าลุงแกเคยเล่าให้ผมฟังว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเอาไว้เกี่ยวกับพวกการทำมาค้าขายไม่ใช่เอาว่าเอาไปคือไปจีบหญิงไปอย่างนู้นไม่ใช่บางคนเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเล่มาจากหมู่บ้านอื่นต่างจังหวัดมาจากจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพวกสีพึ่งเนี้ยที่พระที่เขาเคารพนับถือเนี่ยทำมาให้เพื่อเจรจาค้าขายสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าค้าเล่อย่างใครมีงูมีควายเขาก็เอามาแลกกันมาอะไรกันสมัยนั้นนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เงินจะใช้อาศัยเหมือนประมาณแลกกันมากกว่าอย่างลุงผมมาเข้าป่าไปหาสมุนไพรอันไหนมันเหลือกินเหลือใช้ลุงเขาก็เอามาแลกเป็ดแลกไก่แลกไข่แลกไม้แลกอะไรก็ว่ากันไปสมัยนั้นนะแต่ถ้าสมัยเนี้ยผมเห็นบางทีไปเซิร์ชดูนะสีพึ่งเมตตามหานิยมบริกรรมคาถาป้ายปากออกไปคุยไปจีบหญิงนู่นนี่นั่นผมพูดตรงๆอย่าไปตื้อให้เสียเงินอย่าไปตื้อนะฮะก็แต่ผมเชื่อว่าพี่บอยน่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุทาหรณ์คุณไสยมนต์ดำต่างๆเหล่านี้แหละเพราะว่าต้องบอกว่าพี่บอยเนี่ยอยู่ในแวดวงแล้วก็ใกล้ชิดมากที่สุดแล้วเพราะว่าคุณลุงเป็นสัปเหร่อแล้วแกก็คุกคีกับคุณลุงมาตั้งแต่เด็กๆอยู่ด้วยกันมาเลยใช่ไหมฮะพี่ก็มีช่วงนึงที่อยู่ด้วยกันแต่พอหลังจากที่แยกอะไรออกมาเนี่ยผมก็ไปกับอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story